ตอร์ยโสธราศิริภาปภากรอาจารย์ประจำวิชาถ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ขอถวายความเคารพท่านเถระทุกเถระทุกผู้ท่านครับกับผมอาตมาภาพพระเด่นชัยธรรมวชิโรด้วยไหมทองที่น
นำมารีดเป็นเส้นเล็กๆปั่นควบด้วยกับเส้นได้ใช้ตะกร้อเส้นพุ่งพิเศษที่ทำให้เกิดลายจำนวนตะกร้อ1416ตะกร้อซึ่งที่ซึ่งที่ธรรมดาที่วางไว้บนพื้นดินมีความสูงไม่พอจึงขุดดินบริเวณนั้นเป็นหลุมลึกลงไป2-3 เมตรเพื่อรองรับความยาวของตะกอที่ห้อยลงมาจากกิ่งให้เป็นระเบียบและให้คนสามารถยืนอยู่ในหลุมเพื่อสอดตะกอไม้ได้เนื่องจากไม้ตะกอมีจำนวนมากจึงต้องใช้คนพอ4-5 คนคือคนช่วยยกตะกอ2-3 คนคนสอดไม้1คนและคนทออีก1คนด้วยความซับซ้อนทางด้านเทคนิคการทอนี้จึงทำให้ได้ผลงานผ้าออกมาเพียงวันละ4-5 เซนติเมตรเท่านั้นคุณค่าของภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นที่สืบทอดมาแต่โบราณของคนเขมรเมืองสุรินทร์อันได้แก่ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและการแสดงเพื่อความเพลิดเพลินคือ 1. ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมเครื่องเงินเป็นภูมิปัญญาที่แฝงด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิตเอาไว้ตามกันใช้สอยในความเชื่อว่าเป็นของขลังวัตถุมงคลเสริมความสิริมงคลแก่ชีวิต 2. ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาที่การทำเครื่องนุ่งห่มที่มีเอกลักษณ์ของลวดลายต่างๆมีความหมายเฉพาะถิ่น 3. ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงจัดตึงพื้นบ้านได้รับการสืบทอดมาแต่เขมรโบราณภูมิปัญญานี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเขมรสุรินทร์เท่านั้นเนื่องจากการละเล่นพื้นบ้านนี้จะต้องใช้ภาษาท้องถิ่นในการขับร้องหรือการละเล่น 4. ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างการเลี้ยงช้างเพื่อฝึกหัดช้างให้มีความสามารถด้านการแสดงเพื่อนำเป็นกิจกรรมต่างๆด้านการท่องเที่ยวนุ่งยกยุคโลกาภิวัตน์นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสถานการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันปัญหาใหญ่ที่สุดของมนุษย์ในปัจจุบันคือการขาดความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลภูมิปัญญาชาวบ้านจึงมีความสำคัญเพราะเป็นภูมิปัญญาแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างได้สมดุลยภาพยุคสมัยปัจจุบันควรมีการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ใหม่ๆทุกสถานการณ์ซึ่งต้องอาศัยแหล่งความรู้ที่ดีที่จะช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วและดีขึ้นครับก็ขอจบการนำเสนอค่ะท่านวรเทพค่ะขอหนึ่งคำถามนะคะท่านเชื่อนะครับขอหนึ่งคำถามคือจริงๆผมเองก็สนับสนุนนะเพราะว่าการนำเสนออย่างที่โยมอาจารย์ตั้งกฎมา3ข้อการนำเสนอของที่เราต้องมาพรีเซนต์ผม
มีเสนอซึ่งก็พูดไปแล้วว่าจะมีการนัดกันบ้างในการมาที่หน้ามาที่หน้าไม่น่าจะเป็นที่แปดจนตรงนี้ก่อนจะที่แปดออกก่อนที่แปดครับน่าจะเริ่มที่แปดซึ่งนั่นก็คือคงจะไปกดข้อความนักเรียนอะไรนี้ต่างไม่อันนี้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอันนี้เดี๋ยวเวลาเทียบไปถามเดี๋ยวจะถามการพอพระมหายุทธพรเนี่ยในยุคโลกาภิวัตน์มีผลกระทบและมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีนะครับเพราะมันปัจจุบันนั้นก็คือมันปรับตัวได้แล้วก็เหมือนการยกระดับปรับตัวยังไงครับการพอโบราณกับยุคโลกาภิวัตน์ใช้วิธีการพอเหมือนกันไหมหนึ่งเราสามารถที่แบบทำลวดลายให้สวยงามกว่าเดิมก็ได้ไปถามว่าวิธีการพออาจจะใช้เครื่องในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงยังไงเครื่องของพวกเราอาจจะทันสมัยขึ้นเพราะเราอยู่ในนั้นใช้เครื่องจักรเครื่องอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะช่วยเร็วทันสมัยพวกเราอาจจะรีบเริ่มขึ้นแบบใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็จะแบบเป็นแบบที่แบบทุกคนได้มาเที่ยวเนี่ยเขาจะได้ดูภาพอะไรที่สวยๆแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวนี้ถามว่าถ้าใช้เครื่องจักรในการพอมันจะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาได้อย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์นี่คือประเด็นคำถามครับท่านต้องเข้าใจคำถามก่อนนะท่านถึงจะตอบได้ความหมายของท่านพระอาจารย์ที่ท่านพูดมันมีสองลักษณะนัยยะนะครับลักษณะนัยยะหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยเราอาจจะมองว่าความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเขายกตัวอย่างว่ากรณีผ้าทอยกทองเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยมันมีทอเป็นพันตะกอเหมือนทุกวันไหมมันยังหรือว่าโบราณเนี่ยเขาทอแค่20ตะกอ22ตะกอสูงสุดแต่พอมาในทุกวันเนี่ยเทคนิคมันมากขึ้นคนมีวิชาความรู้เยอะขึ้นเลยสามารถทอเป็นพันตะกอได้ซึ่งมันมีแห่งเดียวของจักรสุริยที่ทอเป็นพันตะกอได้และทอกับคนเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยอาจจะเป็นโลกาภิวัตน์ด้านความรู้ที่มีความคิดที่สามารถทำให้ได้เป็นพันตะกอนะอาจารย์อันนี้คือคำถามหนึ่งและคำถามที่สองท่านก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วถ้ายุคโลกาภิวัตน์แบบนั้นถ้าต่อไปว่าถ้าจะไปใช้เครื่องอย่างอื่นที่มันอย่างเช่นเอาเครื่องจักรมาทอเลยโดยไม่ต้องมาใช้คนทอมันยังจะเป็นการอนุรักษ์อยู่หรือเปล่าอันนี้คือคำถามตัวที่สองนะครับมันถามว่ามันจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาโบราณหรือเปล่าท่านจะต้องตอบคำถามแรกก่อน อดีตนี้เขาทอเป็นพันตะกอไหมครับอดีตนี้จะไม่ถึงเพราะมันใช้เครื่องมือแบบโบราณแล้วอาจารย์นี่ก็เพิ่งมาทอเป็นพันตะกอนี่มากี่ปีแล้วเพราะอย่าลืมว่าสมัยอยุธยาเราเนี่ยเราเอาไปทอที่อินเดียนะฮะเจ้านายชั้นสูงที่เป็นพระมหากษัตริย์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราส่งไปทออยู่ที่นู่นแล้วก็บอกว่าฉันอยากได้นายแบบนี้แล้วก็ขี่เรือไปเป็นเดือนๆแล้วก็เป็นปีเนาะเอามาให้เราเป็นวงความรู้การพอผ้าอยู่มาจากประเทศอินเดียหรือประเทศจีนคือชนชั้นสูงเราที่ใส่ต้องใส่มาจากอินเดียแต่ว่าในการพอผ้ายุคทองนี่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนก่อนที่จะพัฒนาไปอินเดียแล้วตอนนี้มันเพิ่งเกิดมาอาจารย์ตอนนี้ก็เลยถามว่าแล้วจังหวัดสุรินทร์เนี่ยอาจารย์อะไรนะตระกูลเมืองไทยใช่ไหมเนี่ยเขาสมัยแต่ก่อนดั้งเดิมที่ตรงนั้นน่ะเขาทอแต่เป็นผ้าถุงธรรมดาใช่ไหมแล้วท่านเนี่ยก็ไปเรียนไปศึกษาไปอะไรมาแล้วท่านก็มีเทคนิคเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหม
เอออาจารย์มีคำถามคำตอบไหมคะถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรเออยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเราเป็นเด็กแค่แล้วทีนี้คำถามที่สองอ่ะท่านจะมาไปทอกับเครื่องไปทอกับเครื่องกับทอกับโคนยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอยู่หรือไม่อันนี้เป็นคำท้าทายนะตอบดีๆนะอาจารย์ตอบดีๆแล้วมันก็ยังมีถามถ้าท่านตอบว่าถ้าไปทอกับเครื่องไม่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาแล้วถ้าวันหนึ่งอาจารย์ตระกูลเมืองไทยตายล่ะอ่ะใครจะเป็นคนไปต่อเพราะว่ามีเขาคนเดียวที่สามารถขอเป็นพันตะกอได้มรดกมันก็ไม่ได้ถูกการสืบทอดใช่ไหมเนี่ยคำตอบนี้ท่านต้องตอบดีๆนะอาจารย์ก็คือแบบมันสืบทอดไหมนี่เหรอผมว่าอันว่านะเพราะยังไงเขาก็ยังใช้คนดูเหมือนเดิมดูการใช้ทอเขาก็จะใช้คนดูใช่ไหมครับจริงๆอ่ะการทอผ้ามันเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหมดแหละขอให้แต่ทอออกมาเป็นลายเดิมอย่างเช่นโยมจะใส่ลายโกลจากสุรินทร์จะเอาไปให้โรงงานก็ทอมาได้มันก็คือออกมาเป็นลายโกลคนก็ยังต้องซื้อมันก็ยังเป็นการรักสืบทอดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนจากคนเป็นโรงงานทอแค่นั้นเองแต่มันก็ยังเป็นความยั่งยืนทางผลิตภัณฑ์อยู่แต่ว่าคนมันไม่มีงานทำไงใช่ไหมมันคนละอย่างกับความยั่งยืนของผ้ากับความยั่งยืนของคนนะอย่างเงี้ยแต่เพียงว่าอาจารย์ตะบุญเงินไทยเนี่ยเขาทอผ้าเนี่ยเขาต้องการจะทอแบบโบราณไงเขาไม่ใช้เครื่องไงเขาจะใช้คนอย่างเงี้ยโบราณแบบใช่เขาจะใช้คนเงี้ยตะกูลนั่นเลยนั่นแหละถ้าหมดตะกูลนั่นแหละทำไงใครจะได้ไปใส่ผ้าถุงฝืนแล้วขันตะกอนอันนี้หน้าเขาดูละเขียนไว้หรือเปล่าเรื่องอนุรักษ์เรื่องอนุรักษ์การทอที่มันเป็นสิ่งของแล้วอย่าว่ามันไม่ได้สร้างงานให้ชุมชนเนี่ยมันก็ไม่เป็นการอนุรักษ์ถ้าอนุรักษ์ภูมิปัญญาจริงๆมันต้องสร้างงานในชุมชนได้นั่นคือความที่ท่านมองว่ามองความยั่งยืนทั้งสองตัวมันต้องไปด้วยกันใช่ไหมถ้ายั่งยืนในเชิงธุรกิจในด้านธุรกิจปริมาณน่ะถูกใช้เครื่องจักรอย่างนี้ฝรั่งมันเอาแต่ลายไปโน่นมันไปทออยู่ประเทศเขาหรอกไม่ต้องมาทออยู่ประเทศไทยหรอกใช่แล้วเอามาขายที่ไทยอยากได้ลายอะไรบอกฉันมาเลยเพราะที่ทำได้เครื่องจักรมาเนี่ยภูมิปัญญาหายเลยนะสอบตกนั่นเลยใช่ท่านจะอธิบายอย่างไรฮะความยั่งยืนนะความยั่งยืนของภาพการประกอบของท่านเนี่ยนี่ตอบไปแล้วนะครับตอบความยั่งยืนของภาพภูมิปัญญาภาพประกอบคืออย่างตัวไม่ถ่ายทอดประกอบอย่างเรื่องภาพเป็นประการหรือประกอบอย่างต่อไม่ให้ใจที่เราเสื้อผ้าฉันเชื่อไหมว่าโยมได้ใส่โยมใส่ผ้าใหม่สูงสุดคือโยมใส่22ตะกอนนะ22ตะกอนคือนั่นหนึ่งโลอาจารย์แต่นั้นเขาเล่นผืนละเป็นแสนนะผืนละ200,000ผืนละ300,000โยมหมดสิทธิ์ได้ใส่แล้วอาจารย์1,000กว่าตะกอนของแกนะใช่คือเล่นเล่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยโยมไม่มีปัญญาได้ใส่เลยนะแบบนั้นนะคนใส่มันจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวใช่ใช่ใช่จริงๆภาพใหม่ยกทอสุรินทร์ดังตอนสมัยนายกทักษิณประชุมอะไรเอฟเอกไหมข้อมูลถ้าจะยกมาต้องมีข้อมูลนะครับไม่งั้นผมคัดค้านนะผมฝ่ายค้านค่ะท่านมีคำตอบอื่นหรือไม่คะถ้ามีคำถามไหมคะไม่มีกลัวว่าพ่อมูกูเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนดีโอเคค่ะโยมขอสรุปท้ายสุดเลยก็คือว่าในฐานะที่ท่านนะคะเป็นผู้นำเรื่องของผ้าไหมเนี่ยนะคะยกทองมาโยมก็ขอออกเป็นนอกเรื่องนิดหนึ่งว่าเมื่อผ้าไหมยกทองได้รับความนิยมขนาดนั้นแต่ว่ากลุ่มชนชั้นสูงหรือว่ากลุ่มคนมีเงินเท่านั้นถึงสามารถซื้อได้เนาะแล้วตอนนี้กลุ่มระดับล่างนะคะที่เป็นคนระดับอื่นก็ไม่มีโอกาสได้ใส่แต่ในนี้ท่านมามองเห็นผ้าโฮลผ้าอันปรมผ้าโฮลพระพลสลายผ้าอาการตรอกผ้าพนมบ้านอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นผ้าพื้นของคนเมืองสุรินทร์ที่เป็นลายเก่าแก่โบราณโบราณเนี่ยท่านมีแนวทางอย่างไรที่จะส่งเสริมพัฒนาต่อยอดกลุ่มพวกนี้อย่างไรแบบไหนตามความคิดของท่านอาจารย์ทำอย่างไรมันถึงจะยั่งยืน
จารย์ก็ตอบไปสิว่าประเพณีรำบูชาพญาสุริยปัตติศรีนรงค์จังหวัดก็มีการอารักขุมปัญญาก็คือกลุ่มชาวเขมรเราเนี่ยเขาจะใส่ผ้าโอนมาเห็นไหมทุกคนก็ต้องซื้อมารำ 6,000 คนก็ต้องเป็น 6,000 ผืนมันก็เลยกลายให้คนเนี่ยเริ่มมาทอมากขึ้นฉะนั้นคนพอที่เป็นชาวบ้านเขาก็เริ่มเกิดรายได้เกิดการทอผ้าใหม่มากขึ้นเขาก็เกิดภูมิปัญญามากขึ้นแล้วทุกคนก็สามารถสวมใส่ได้เพราะราคามันก็ 2,000 3,000 4,000 5,000 เองเนาะใส่ได้เนาะอาจารย์ค่ะแบบสวยๆของโยมนี่ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ก็ 2,500 นะอาจารย์ค่ะแล้วถ้าอย่างสวยสวยอุปกรณ์นี่ก็เริ่มไปเล่น 3,700 ขึ้นไปแล้วมันก็ผืนหนึ่งก็ได้หลายตังค์เพราะก็พอแค่อาทิตย์หนึ่งเขาก็ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มนี้ถ้าพวกเราจะมาใส่ก็แปลว่าถ้าถูกท้องถิ่นมันก็น่าจะยั่งยืนอยู่แต่ว่ามันต้องจัดกิจกรรมเนาะอย่างเช่นข้าราชการใส่ทุกวันสุขอย่างเช่นในโรงพยาบาลพนักงานต้องใส่ผ้าไหมอย่างเช่นมีกิจกรรมรำวงสรวงกับทุกคนก็แล้วแต่ว่าจะเอาผ้าถุงอะไรมาเป็นตัวแบบแขนขอบแต่ทำเตือนนะเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้ทอตรงนั้นออกมาพยาบาลไปใส่ว่าสวยมากเลยนะใส่ผ้าไหมขาดก็มันเพลงอ่ะถ้าจะที่โรงพยาบาลสำโรงท่าดำเนินการใส่แล้วนะอาจารย์เขาใส่ทุกวันอะไรของเขาไม่รู้ก็ใส่ผ้าสีดำหนักของชาวปุยนะอาจารย์โรงพยาบาลเขาใส่ตั้งแต่พอมอลงมาแล้วใช่เขาก็ต้องการให้มันโดดเด่นนะคะเขาจะเป็นแบบวันอะไรของเขาสักอย่างไม่รู้แหละแต่ว่าพยาบาลคนในโรงพยาบาลก็ต้องใส่พวกนี้โยกไปทำเรื่องนี้อยู่แล้วศรีสะเกษเขาทำแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการโฟกัสเรื่องนอกมสมก็จะมีอะไรของเขาแล้วนะแต่ยังบ้านแฟนก็เอาแปลว่าทุกวันนี้ก็แปลว่าผ้าใหม่ก็เริ่มดังขึ้นกว่าแต่ก่อนสิเนาะหน่วยงานไหนก็เอาไปตัดเอาไปอะไรหมดเลยใช่ไหมคะยอมสีเป็นชาคุยทั้งบ้านแฟนก็ถ้ามีสลังสบายได้แล้วก็ท่านก็รู้ใจอ่าฮะโอเคค่ะท่านอาจารย์ค่ะสาธุค่ะ